งปกคำนี้คุณเคยพบเจอกับสถานการณ์ไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยค่ะแต่ถ้าคุณซื้อสินค้าแล้วเจอสินค้าไม่ตรงปกเนี่ยสามารถเคลมง่ายๆตามวิธีนี้เลยยินดีเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะคำว่าไม่ตรงปกแหมช่วงนี้ได้ยินบ่อยไม่ตรงปกเอาจริงๆถ้าแปลตามความหมายง่ายๆเลยก็คือไม่ตรงตามที่กล่าวอ้างในโฆษณาหรือของจริงกับในรูปเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างถ้าคุณเป็นสายเที่ยวเนี่ยน่าจะเจอบ่อยว่าที่พักไม่ตรงปกสถานที่ท่องเที่ยวไม่ตรงปกก็แง่ละค่ะมันเป็นคำโฆษณาเท่านั้นยิ่งสินค้าออนไลน์ในยุคนี้นะคะยากมากๆที่เราจะรู้ว่าตรงปกหรือไม่จนกว่าสินค้าเนี่ยจะถึงมือเราแต่พอมาถึงมือเราแล้วและถ้ามันไม่ตรงปกขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรดีล่ะคะเฟรมมีวิธีง่ายๆมาบอกค่ะหากเราสั่งของออนไลน์แล้วได้ของมาผิดกับสิ่งที่เขาโฆษณาไว้อย่างเช่นสีไม่ตรงไซส์ไม่ตรงหรือว่าบางทีเนี่ยแบบผิดเพี้ยนไปเลยสามารถเคลมได้นะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือการเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะที่เราได้สั่งซื้อไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาคำสั่งซื้อหรือว่าสลิปการโอนเงินแล้วก็ตอนได้สินค้ามาเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปสินค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะข้อ2ให้รีบติดต่อผู้ขายเลยค่ะถ้ามันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาบอกว่าโอเค7วันยินดีคืนเงินก็รีบติดต่อไปแต่ถ้าพ้นระยะที่ร้านค้ากำหนดแล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยมาดูว่ามีใบรับประกันอันดับที่2หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเขาก็จะมีใบรับประกันจากตัวผู้ผลิตแนบมาด้วยอันนี้ก็จะใช้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถเคลมสินค้าได้ค่ะข้อที่3เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วคุยกับร้านค้าแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนเขาคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรมาที่ข้อ3ได้เลยค่ะคุณต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานในเบื้องต้นก่อนและหลังจากนั้นนะคะก็สามารถมาร้องเรียนกับองค์กรเหล่านี้ได้ที่แรกเลยนะคะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ค่ะโทรได้เลยที่สายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงที่ที่2นะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขึ้นเบอร์ให้เลยค่ะที่ที่3สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนที่1166ค่ะที่ที่4สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองค่ะอันนี้เอาไว้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและยานะคะโทรสายด่วนที่1556และที่สุดท้ายนะคะสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะขึ้นเบอร์ให้เลยการซื้อของออนไลน์ตอนนี้นะคะทางที่ดีเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหรือไปตามอ่านคอมเมนต์ไปตามอ่านรีวิวว่าร้านนี้เนี่ยส่งของจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณได้ของที่ดีกว่ารูปภาพได้ของที่ดีกว่าการโฆษณาเนี่ยเขาเรียกว่าส้มหล่นค่ะส้มหล่นส้มหล่นส้มหล่นถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะเพื่อคุณจะได้ส้มหล่น